ควิด-19 ระบาดหนักเตียงรองรับผู้ป่วยวิกฤตเพียงพอหรือไม่กรมการแพทย์เตรียมแผนเพิ่มเตียงแก้ปัญหานี้อย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับรายการบ่ายนี้มีคำตอบวันนี้อยู่กับผมธีรวัตรพึ่งทองและคุณชุติมาพึ่งความสุขนะฮะคุณผู้ชมคงจะทราบถึงปัญหาของเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่โดยเฉพาะในกทม.และปริมณฑลที่มันไม่สมดุลระหว่างผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันกับผู้ป่วยที่หายป่วยแล้วกลับบ้านแล้วคือมันไม่สมดุลกันก็เลยทำให้เกิดการแก้ปัญหาโดยเรียกว่าใช้โฮมไอโซเลชันหรือเป็นการให้ผู้ป่วยเนี่ยรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะฮะแต่ทีนี้คุณผู้ชมมีคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ฉันรู้ว่าฉันป่วยเป็นโควิด-19 ฉันก็อยู่บ้านให้ลูกไปซื้อยาฟ้าทลายโจรมากินเองแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้แน่ๆมันจะต้องมีเงื่อนไขมันต้องมีหลักเกณฑ์คุณหมอต้องพิจารณาวันนี้นะครับรายการเราเลยเชิญทางรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์นะฮะมาแจกแจงรายละเอียดการของโฮมไอโซเลชันเอาชัดๆกันไปเลยนะฮะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะแล้วก็ในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามเข้ามาในรายการได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคำถามคุณผู้ชมเข้าไปนี่เลยค่ะในเพจของรายการบ่ายนี้มีคำตอบเรามีการไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะและอีกช่องทางนึงที่สามารถโทรมาสอบถามได้ในรายการนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ022488255-6นะคะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อถามคำถามคุณหมอได้ค่ะคุณหมอคะเราเห็นตัวเลขภาพรวมของผู้ติดเชื้อในสถานการณ์รายวันอย่างยอดของวันนี้ก็ 5,000 กว่าอีกแล้วหลายคนสงสัยค่ะว่ายอด 5,000 กว่า 5,000 กว่าในแต่ละวันเนี่ยการติดเชื้อไปอยู่กลุ่มก้อนไหนคะแคมป์คนงานที่ตลาดหรือแพร่ระบาดในประชาชนทั่วๆไปแล้วครับขอบคุณครับวันนี้ถ้าเราเห็นตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนะในช่วงประมาณ1อาทิตย์เนี่ยมาตลอดเลย 5,000 กว่านี่คือตัวเลขทั้งประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะกทม.นะกทม.และปริมณฑลเนี่ยอยู่วัน 3,000 กว่านะครับในกทม.เองก็ 1,000 กว่าเกือบ 2,000 แล้วนะครับมันถ้าแยกจริงก็มีอยู่2ส่วนอันที่1ก็คือผู้ป่วยที่มารับบริการณโรงพยาบาลเองในประมาณ 5,000 เนี่ย 3,000 กว่านะ 3,003 เป็นเดินมาที่โรงพยาบาลมีอาการและอยากขอตรวจนะก็มีความเสี่ยงก็ตรวจก็เจอละอีกส่วนเขาเรียกว่าเป็นการตรวจเชิงรุกตรวจเชิงลึกหมายความว่าเราทราบว่าที่ชุมชนแห่งนี้มีการติดแล้วดังนั้นต้องมีคนที่มีอยู่กลุ่มเสี่ยงอีกเราจะต้องตามไปค้นหานั้นเจออีกเท่าไหร่ตรงนี้นะครับก็ประมาณอีก1,000กว่านะก็รวมแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะในหลายพื้นที่เนาะในหลายพื้นที่ครับกลุ่มไหนในกรุงเทพมหานครนะครับคงไม่ได้เป็นการไม่ได้บอกว่าจะปกปิดอะไรนะฮะหรือว่าอะไรมันมีหลายคลัสเตอร์มีหลายกลุ่มเป็นร้อยกลุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงๆเนี่ยมันกระจายไปหมดนะกระจายไปทั่วมีทุกเขตเบาบางมากแน่นหนามากเป็นส่วนๆไปประเด็นที่เรากำลังกังวลก็คือว่าเรื่องของกลุ่มที่อยู่ในคนงานก่อสร้างต่างๆนะครับก็คงได้ข่าวว่ามีการปิดแคมป์ก่อสร้างไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกตรงสุดนี้เป็นการที่จะควบคุมการควบคุมโรคอย่างหนึ่งไม่ให้กระจายออกไปนะครับแล้วเห็นมีตัวเลขว่าประมาณ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่กลายเป็นกลับมาเหมือนมีการระบาดหรือติดเชื้อกันเองภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นใช่ใช่ครับอันนี้เหมือนเป็นส่วนใหญ่ของการติดเชื้อณเวลานี้อยู่เลยก็เท่าที่เราดูเราก็จะเห็นว่าคนถ้ามีคนไข้ที่เดินมาหาคุณหมอเยอะก็คือมาติดเชื้อมาตรวจที่โรงพยาบาลเยอะ 3,000 กว่า 3,003 นะจาก 5,000 ก็แสดงว่าวันเนี้ยมีการกระจายเชื้อไปในวงกว้างนะครับก็คือประชาชนทั่วไปอาจจะเดินตลาดหรืออยู่บ้านแล้วก็มีอาการก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นการค้นหาความเสี่ยงเขาเดินมาแสดงว่ามันกว้างแล้วแปลว่ามันเยอะมันเยอะอันนี้คือภาพรวมของทั้งประเทศเน้นหนักเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลต้องบอกว่าพี่น้องต่างจังหวัดไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับมีเฉพาะบางจังหวัดคือปริมณฑลก็รอบๆกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร6จังหวัดนั่นแหละที่เรารู้กันดีว่าเป็นพื้นที่ควบคุมแล้วก็เข้มงวดนะคะแต่ที่คุณหมอบอกว่าที่เรามีการตรวจเชิงลุกและยิ่งตรวจยิ่งเจอแบบนี้ค่ะคำถามก็คือว่าไปตรวจในชุมชนมันจะต้องมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยสักประมาณกี่คนเราถึงจะตรวจเชิงลุกให้ค่ะ1ถ้าเราแม้แต่ว่าเราเจออยู่ไม่กี่คนคือ2คน 4-5 คนก็ตามแต่เรารู้ว่ามีกลุ่มที่จะคอนแทคคือกลุ่มสัมผัสอยู่ใช่ไหมฮะตรงนี้เราก็จะทำเป็นจำนวนหนึ่งแล้วไปเชิงลุกเขาต่อ
อันที่2ถ้าเราเจอถึง 5% นะก็มีตัวเลขอยู่นะ 5% 10% ตรงเนี้ยเราก็จะทำก่อนหน้านี้เราอาจจะทำไปเยอะคือเจออาจจะเจอ 5% เราก็ทำแต่เราคิดว่าเราจะวันนี้เราจะเน้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากก่อนหรือว่าเชิงลุกที่มีความชุกมากก่อนก็ 10% ไปก็เอาไปทำพอทำแล้วถ้าเจออีกนี่แล้วสืบประวัติไปว่าเขาไปสัมผัสหรือมาจากตรงไหนอีกก็จะต้องตามไปอีกและผลของการตรวจเชิงรุกเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อในรายวันสูงขึ้นสูงขึ้นวันนี้เนี่ยคุณหมอก็มีสถิติหรือมีกราฟมาให้เราดูด้วยเนี่ยนะคะว่าเกี่ยวกับจำนวนตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาเลยในระลอกใหม่เนี่ยนะคะผู้ป่วยรายใหม่คนที่หายป่วยคนที่เสียชีวิตในลักษณะกราฟที่มันเกิดขึ้นค่ะคุณหมออธิบายนิดนึงถ้าให้ในความเข้าใจของคุณธีรวัฒน์ของนุ่นเนี่ยนะคะก็คือมันยังพุ่งไม่ต่ำลงเลยเหินขึ้นมาเรื่อยๆครับครับก็ถ้าดูถ้าโชว์กราฟภาพนี้ก็ได้นะครับค่ะเราก็จะเห็นว่าในช่วงประมาณตั้งแต่1เมษายนนี่ก็ประมาณ2เดือนแล้วครับครับกราฟที่เลี่ยๆนะไปจนถึงช่วงสงกรานต์ก็ขึ้นมาพีคนึงแล้วแล้วเราก็มาอีกเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเจอช่วงประมาณก่อนกลางเดือนประมาณสักต้นเดือนมิถุนาเนี่ยที่กราฟค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วจนถึงวันนี้ตัวเลขที่เห็นนะ 3,788 นี่คือผู้ป่วยเดินมารับบริการในโรงพยาบาลที่คุณหมอบอกตอนต้นนะครับแล้วก็อีก 1,689 ของวันนี้ก็คือไปตรวจเชิงรุกณชุมชนณจุดที่เราบอกว่ามีความเสี่ยงนะ2ตัวนี้รวมแล้วประมาณ 5,000 กว่านี่คือภาพที่เห็นทั้งหมดนะครับในทั้งประเทศนะก็เห็นว่ายังเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นเลยตัวแดงเนี่ยในระหว่างที่เป็นขาขึ้นแบบนี้อย่างนี้เราเรียกว่าขั้นวิกฤตยังคะเราไม่จะพูดว่าขั้นวิกฤตเราถือว่าคำว่าวิกฤตก็คือเราไม่สามารถทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ใช่นะฮะตอนนี้เรายังควบคุมบริหารจัดการได้อยู่นะครับแต่เราเห็นว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมีระยะเวลาของการเพาะตัวเมื่อมันเจอแล้วเนี่ยนะฮะอย่างน้อย7วันเนี่ยคนกลุ่มนี้แล้วก็เพื่อนที่เคยติดเนี่ยก็อีก7วันอาจจะโผล่ขึ้นมาอีกหรือบางคนไปถึง10-14วันเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็คิดว่ามันอาจจะมีอีกอยู่ที่รออยู่ถ้าพรุ่งนี้ตรวจอีกก็อาจจะเจออีกนะเจออาจจะอย่างน้อยก็ประมาณใกล้เคียงเนี้ยจนถึงจุดหนึ่งที่ถ้าเรามองกลับไปที่กราฟก่อนหน้านี้ก็เห็นว่ามันก็ต้องมีบางช่วงที่มันจะค่อนข้างคงที่แล้วค่อยๆลงนะแต่ยอดของเรา 1-2 1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มียอดลงมันไม่ค่อยลงเลยฮะมันจะคงที่นะมันจะคงที่ที่เราจะเห็นนะค่ะครับเมื่อยอดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่น้อยลงแบบนี้แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องระบบการรักษานั่นก็คือเรื่องของเตียงค่ะการบริหารจัดการเตียงเอาตอนนี้ภาพรวมก่อนเป็นยังไงคะตึงตัวตึงมือไหมฮะเตียงทั้งของภาครัฐภาคเอกชนค่ะต้องตอบว่าตึงจริงๆครับตึงในที่นี้คุณหมอกำลังอธิบายว่าอันนี้คือในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลไม่ได้รวมต่างจังหวัดนะคะใช่ครับครับสถานการณ์คือตึงครับก่อนหน้านี้2เดือนอะไรเนี่ยต่างจังหวัดก็อาจจะมีบ้างที่เรายังตอนนั้นเรายังไม่ได้เพิ่มโรงพยาบาลสนามกันถ้าจำได้นะก่อนช่วงสงกรานต์เนี่ยและกรุงเทพมหานครก็เพิ่มโรงพยาบาลสนามขึ้นมาทันทีเลยช่วงหลังสงกรานต์นี่พอต่างจังหวัดไม่ค่อยมีเคสแต่โรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ทั้งประเทศเนี่ยยังสามารถที่จะนำมาใช้ได้เพราะนั่นตอบว่าวันนี้ในต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเตียงไม่ว่าจะเป็นเตียง ICU หรือเตียงโรงพยาบาลสนามนะครับเพราะปริมาณเคสก็ไม่ได้เยอะขึ้นด้วยนะครับอยู่ได้ละทีนี้มากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเคสเยอะขึ้นนะครับเราเพิ่มโรงพยาบาลสนามเราเพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะเราแม้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นผู้ป่วยตั้งแต่1เดือนที่แล้วนอนโรงพยาบาลแค่ 18,000 คนต่อวันนะวันนี้นอนไปถึง 24,000 26,000 คนละก้าวกระโดดมากเลยค่ะ 18,000 เป็น 26,000 เนี่ยมันเพิ่มนะฮะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้เตียงที่มีนะฮะเราก็เราเพิ่มพยายามเพิ่มมาทีละนิดเรื่อยๆมันพี่น้องประชาชนจะไม่ค่อยรู้สึกไม่มีเคสเยอะรู้สึกว่ายังเข้าได้ได้นอนคือมันป่องจนมาถึงจุดวันนี้ใกล้ๆกับว่ามันตึงเพราะมันตึงไม่ใช่ว่าเราไม่มีที่นะแต่ตึงเพราะว่าพี่น้องบุคลากรทางด้านการแพทย์ของเราเหนื่อยครับมันไม่ใช่ปัญหาแค่เรื่องเตียงแต่มันหมายถึงคุณหมอต่างๆพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ก็ทำงานไม่ทันอีกเหนื่อยฮะต้องเข้าใจว่าทำงานมาในช่วงหนักๆตั้งแต่สงกรานต์มาเนี่ยก็2เดือนตอนนี้แต่ละคนก็ตึงแล้วเรา
ได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยจากต่างจังหวัดระดมมาทั้งประเทศนะครับที่มาช่วยเราตอนนี้ที่เราตอนนี้ก็ยังระดมมาอยู่นะครับที่โรงพยาบาลบุษราคำเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขก็มีน้องๆพยาบาลคุณหมอมาทั้งประเทศเลยค่ะผู้ป่วยหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลกี่คนด้วยกันคะคุณหมออยู่ที่ระดับด้วยว่าเป็นเขียวเหลืองแดงถ้าเขียวคืออะไรเหลืองคืออะไรแดงคืออะไรถ้าผู้ป่วยที่ไม่ค่อยมีอาการแล้วเรียกว่าเป็นสีเขียวไม่หนักเนาะไม่เหลืองไม่หนักเนี่ยก็อย่างที่โรงพยาบาลสนามเราเนี่ยเราอาจจะใช้ผู้ป่วยประมาณ40คนต่อพยาบาล1ท่านค่ะอย่างเงี้ยได้นะครับหรือบางทีถ้าแทบไม่มีอาการเลยเรา60 80นี่พอไหวอยู่นะครับแล้วก็มีหมออยู่1คนสามารถดูได้เป็น100นะครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นสีเหลืองก็คือมีอาการปานกลางมาอีกเนี่ยก็ผู้ป่วยก็ต่อพยาบาล1ท่านเนี่ยดูได้น้อยลงแต่ถ้าเป็น ICU เนี่ยอาจจะ1ต่อ1หรือ1ต่อ2เลยคือพยาบาล1คนใช้พยาบาลหนึ่งคนดูป่วยได้แค่อย่างมากสุด2คนหรือ1หรือ1ต่อ1เลยตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นว่าวันนี้ถ้ามีผู้ป่วยหนัก ICU เยอะเนี่ยเราหาพยาบาลมาลำบากถ้าเราจะนำมาเนี่ยได้ครับมีแต่หมายความว่าเราจะต้องลดการดูแลผู้ป่วยที่ไม่ใช่โควิดลงซึ่งเราก็ทำแล้วนะครับก็คือ ICU ของหลายโรคหัวใจเอ่ย ICU อายุรกรรมสัญญกรรมเนี่ยก็เราลดลงและเอาบุคลากรมาดูแลโควิดทำในหลายโรงพยาบาลแล้วครับคำถามต่อเนื่องเลยค่ะคุณหมอคะเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะในภาวะที่เตียงเนี่ยตึงมือทุกระดับสีเลยเขียวเหลืองแดงตอนนี้ตึงมือหมดในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแต่คราวนี้เนี่ยนะคะเมื่อสถานการณ์มันเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องขยายเตียงเนี่ยคือต้องขยายไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันถึงจะพอดีต้องเพิ่ม ICU อีกเท่าไหร่และแนวทางของ Home Isolation มีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะเรากลับมาต่อกันเรื่องของเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 คุณผู้ชมดูจากตัวเลขหายป่วยวันนี้เนี่ยมัน 3,200 กว่าแต่ว่าติดเชื้อใหม่มัน 5,000 กว่าทำให้มันไม่สมดุลเพราะฉะนั้นแนวทางแรกก่อนที่จะไปถึง Home Isolation เนี่ยคุยกับคุณหมอต่อว่าแล้วทีนี้เราจะต้องขยายเตียงในการรองรับอีกเท่าไหร่ฮะเตียงเราถึงจะเริ่มหลวมๆพอดีไม่ตึงมือณปัจจุบันแบบนี้ครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือนะฮะทั้งโรงพยาบาลของกรมการแพทย์โรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ทหารแล้วก็ของกรุงเทพมหานครนะครับระวังแผนว่าจะเพิ่มเตียงในช่วงตั้งแต่เนี้ย1กรกฎาคมคือวันเนี้ยจริงๆวางแผนมาแล้วนะอาทิตย์นี้ได้ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เตียงแล้วแต่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเตียงเขียวจะมีเตียงสีแดงคือเตียงหนักเนี่ยเตียงดับ3เนี่ยอีกประมาณ100เตียงนะครับอยู่ทั้งโรงพยาบาลทั้งเอกส่วนของเอกชนที่มาทำแล้วก็ของโรงเรียนแพทย์ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าครบเลยประมาณ1เดือนเนี่ยจะประมาณ 4,000 เตียงครับหลังจากนี้ไปประมาณ 4,000 เตียงเนี่ยนะครับน่าจะได้ถ้าเราขยายประมาณภายในสัก2อาทิตย์เนี่ย 5,000 เตียงด้วยกันบวกกับของเดิมที่มีอยู่เนี่ยและในจำนวนผู้ติดเชื้อหลักประมาณ 5,000 เรายังพอที่จะบริหารจัดการได้บริหารจัดการได้ได้ครับเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยนอนโรงพยาบาลไม่เกิน14วันโดยเฉลี่ยใช่ไหมฮะค่ะแต่อย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะคะว่าเราขยายเตียงได้เราขยายสถานที่ได้แต่เราขยายบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้เพราะฉะนั้น1ในแนวทางที่ต้องเอามาช่วยคือHome Isolation คุณหมออธิบายนิดนึงค่ะว่า Home Isolation เนี่ยมันคืออะไรคะครับก็คือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับโดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับไม่ใช่เป็นผู้ป่วยดูแลตัวเองเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าฉันป่วยปุ๊บนอนอยู่บ้านกินยาเองไม่ใช่มันต่างกับการควอรันทีนยังไงแล้วมันต่างกับจากที่ต่างประเทศเขาทำไงคะถ้าบอกว่าเป็นควอรันทีนก็คือการเป็นการกักสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อเช่นที่เราบอกมาเดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักก่อน14วันเราจะเรียกเป็น SQ เป็น State Quarantine อะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่วินิจฉัยว่าติดเชื้อแล้วนะครับเราจะเรียกว่าการแยกตัวเลย Isolation ออกมานี่มี Isolation ตอนนี้เราทำ2ส่วน1คือ Home Isolation คือการแยกกักตัวที่บ้านที่บ้านพักตนเองอันที่2คือเป็น Community ก็คือเป็นกักเป็นชุมชนที่มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มเป็นคลัสเตอร์เยอะๆเช่นอาจจะเป็นในค่ายในแคมป์ในชุมชนเป็นหมู่บ้านเลยอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับโรงพยาบาลสนามแบบนั้นไหมคะก็อาจจะคล้ายแต่ว่าเนื่องจากพวกนี้มันจะไม่มีแอเรียไม่ได้มีพื้นที่ที่ปิดแน่นอนแต่มันอยู่ในตรงนั้นแหละที่เราจะดูอยู่นะครับแล้วเราจะควบคุมคนที่อยู่ในโฮมไอโซเลชันเนี่ยยังไงฮะครับเราก็หนึ่ง
เอาเป็นโฮมไอโซเลชันก่อนนะครับเอาใครก่อนที่จะสามารถทำโฮมไอโซเลชันได้ใช่ครับเราจะทำที่หนึ่งก็คือเป็นผู้ป่วยที่หนึ่งระหว่างรอเตียงวันนี้นะฮะเรามีผู้ป่วยรอเตียงอยู่ 2,000 รายบอกว่า 2,000 คนที่ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเพราะว่ารอเตียงอยู่นะหรือว่าคิดว่าวันนี้ยังไม่พร้อมที่มาโรงพยาบาลมีนะวันนี้เรามีเรื่องสังคมเยอะเลยคือว่าเช่นลูกติดแต่แม่ไม่ติดแต่ลูกมาก็ไม่ได้ต้องเอาแม่มาด้วยหรือมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ที่บ้านหรือมีคนต้องดูแลที่บ้านต่อยังไม่พร้อมที่จะไปงั้นระหว่างนี้ทำอย่างไรเราก็เรียกว่าให้ดูแลที่บ้านโดยภายใต้แพทย์และพยาบาลโฮมไอโซเลชั่นคนที่ทำได้คือ1ควรเป็นผู้ที่ไม่มีอาการนะครับถ้ามีอาการเราไม่แนะนำอยู่แล้วใช่ไหมครับอันที่2ก็คือว่าอายุก็ไม่ควรไม่มากนะเราบอกว่าไม่มากกว่า60ปีแล้วกันแต่ไม่ได้บอกว่า61 62ทำไม่ได้นะมันอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์เพราะบางคน65ก็ยังมีแข็งแรงดียังมีสุขภาพที่ดีอยู่ดูแลตัวเองได้ใช่ไหมครับเป็นบุคคลด้วยครับเป็นดูเป็นบุคคลแล้วโดยทั่วไปเขาก็จะแข็งแรงดีเขาไม่ได้มีอะไรช่วยเหลือตัวเองได้นะครับสิ่งสำคัญก็คือถ้าเขาอยู่คนเดียวที่บ้านหรือมีเพื่อนร่วมบ้านครอบครัวไม่เกินสักคนเช่นอยู่คอนโดไม่มีห้องแยกเนี้ยได้นะครับแต่ถ้าอยู่เป็นครอบครัวใหญ่และมี1คนและไม่สามารถแยกได้เนี่ยเราไม่แนะนำเพราะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายในบ้านได้สมมุติว่าอยู่ในคอนโดอยู่2คนแล้วไม่มีห้องแยกอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็คืออีกคนเนี่ยไม่ได้ติดเพราะฉะนั้นก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเราไม่แนะนำละอย่างนี้เราไม่แนะนำละแล้วถ้าในกรณีอยู่คอนโดแบบนี้เนี่ยเขาพักอาศัยอยู่ร่วมกับคนอื่นเต็มคอนโดไปเลยอันนี้เราต้องได้รับความยินยอมจากส่วนกลางของคอนโดนิติอะไรอย่างนี้ไหมคะต้องมีส่วนเพราะว่าอย่างนี้ครับในการที่จะดูแลโฮมโซลูชันนั้นเราโรงพยาบาลเขาต้องลงทะเบียนกับโรงพยาบาลครับนะระหว่างรอเตียงแล้วโรงพยาบาลก็จะต้องหนึ่งได้ให้ประวัติซักอาการและมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับก็คือเป็นเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะครับเป็นตัววัดอุณหภูมิให้ไปวัดเองที่บ้านและพร้อมที่จะส่งติดต่อกันทางวันนี้อาจจะใช้เป็นไลน์คอลวิดีโอคอลกันก่อนนะครับแต่ต่อไปเราจะมีแอปในการที่จะติดตามกันนะครับทีนี้สิ่งสำคัญคือในการทำเนี่ยโรงพยาบาลจะเป็นผู้จัดหาอาหารให้3มื้อครับเพราะเขาออกไปไหนสามมื้อออกไปไม่ได้เลยนั้น3มื้อในโรงพยาบาลก็อาจจะใช้วิธีอาจจะสั่งแก๊ปให้สั่งไลน์ให้ไปส่งที่หน้าคอนโดแต่พอคอนโดเนี่ยใครจะเอาขึ้นไปก็ต้องนิติแล้วจริงแล้วนิติก็ควรจะต้องรู้ครับว่าลูกบ้านเนี่ยมีใครที่กักตัวอยู่ใช่ไหมครับจะไม่สามารถให้ขึ้นไปไม่สามารถให้ออกนอกห้องมาเดินในส่วนกลางได้ใช่ไหมครับงั้นก็ต้องบอกนิติแล้วนิติอาจจะเอาอาหารไปช่วยวางให้ที่หน้าห้องครับตรงนี้ต้องงั้นต้องรู้สัมพันธ์กันครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับถ้าแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าคุณติดโควิดแต่ว่าอาการเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ว่าถามตรงนี้เพิ่มนิดนึงค่ะว่าแล้วบางคนที่เขามีโรคประจำตัวแต่อาการไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะทำโฮมไอโซเลชันได้ไหมคะเราก็จะเป็นข้อแนะนำครับในทางการแพทย์ว่าถ้ามีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับเป็นหัวใจหลอดเลือดสมองเบาหวานที่คุมไม่ได้เนี่ยเราจะไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าหากว่าถ้าจะทำนั้นอยู่ในดุลพินิจของคุณแพทย์อีกว่ามั่นใจเพราะคนนี้เป็นคนที่สามารถคุยกันรู้เรื่องดูแลตัวเองได้ดีที่ผ่านมาเราก็อาจจะระหว่างรอเตียงเนี่ยยังไงก็เตียงก็ต้องรออยู่2วัน3วันเนี่ยเราก็จะมีแพทย์ดูแลแบบโฮมไอโซเลชันยังดีกว่าที่ปล่อยให้คนไข้ไม่ได้รับการดูแลเลยงั้นแปลว่าคนที่จะรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้เนี่ยตั้งแต่ต้นทางเลยคือคุณต้องลิงก์กับโรงพยาบาลนั้นและแพทย์ของโรงพยาบาลนั้นด้วยใช่ครับเพื่อติดตามและก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่ารักษาค่าอุปกรณ์ปลอดวัดไข้ค่าไม่มีครับวัดออกซิเจนสปสช.เขาก็จ่ายให้รัฐสนับสนุนทุกอย่างครับค่าอาหารก็ไม่ต้องกังวลอาหารสามมื้อคุณหมอฮะแล้วในกรณีที่ถ้าตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเขาไม่อยากจะอยู่บ้านเขาอยากจะไปรักษาในระบบอันนี้โรงพยาบาลใช่ฮะประเด็นสำคัญที่สุดคือผู้ป่วยต้องยินยอมผู้ป่วยยินยอมแต่วันนี้เราพูดถึงว่าระหว่างที่รอเตียงซึ่งไม่สามารถจัดหาเตียงได้หรืออะไรนั้นแล้วคนไข้ไม่ได้มีอาการนะครับและรู้สึกว่าอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถดูแลตนเองได้สะดวกสบายไม่ได้ไปแพร่โรคให้ใครคุณหมอคิดว่าทำได้ตกลงกันครับคุณหมอก็จะมีบริการเนาะวัดความวัดอุณหภูมินะตรวจเช็คออกซิเจนในเลือดแล้วก็ส่งให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยช่วยแนะนำไปก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้รับการดูแลเลยคุยกัน2ฝ่ายเมื่อกี้มีคำถามจากทางบ้านออกมาว่าถ้าสมมุติว่าผลออกมาเป็นบวกแล้วเนี่ยปุ๊บให้รัฐจ่ายยาฟาวิพิราเวียให้ได้เลยอย่างนี้ได้ไหมฮะมันทุกคนที่เป็นโควิดไม่จำเป็นต้องกินยาฟาวิ
ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรักษาทุกคนไม่จำเป็นครับไม่ได้จำเป็นคือหมายความว่าบางคนก็อาจจะค่อยๆดูแลตามอาการหายเองได้ใช่แล้วฟ้าทลายโจรล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยจริงๆก็อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาแพทย์สามารถที่จะจ่ายให้ได้นะครับค่ะเพราะวันนี้บางคนเนี่ยเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ยังฟ้าทลายโจรเลยค่ะใช่ไหมฮะได้คุณหมอให้คุณหมอย้ำกับคุณผู้ชมว่าคือยังมีหลายคนมากที่รู้สึกว่าพอผลออกมาเป็นบวกปุ๊บได้ยินข่าวว่าโฮมไอโซเลชันเขารู้สึกเหมือนประมาณว่าเอาอย่างนั้นเขาไม่ไปพบคุณหมอเขาซื้อยากินเองอยู่ที่บ้านคุณหมอแนะนำแล้วก็ย้ำเตือนคุณผู้ชมหน่อยฮะโฮมไอโซเลชันหมายถึงการดูแลรักษาตัวที่บ้านโดยแพทย์ยังไงเราก็ต้องไปหาหมอโดยแพทย์พยาบาลว่าโดยแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลเลยครับไม่มีว่าท่านรักษาตัวเองไม่ได้เป็นโฮมไอโซเลชันนะครับงั้นโฮมไอโซเลชันคือ1ต้องมีการลงทะเบียนท่านไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนแล้วโรงพยาบาลนี้มีบริการโฮมไอโซเลชันก็ทำถ้าไม่มีก็สามารถที่จะอีกโรงพยาบาลหนึ่งได้วันนี้โรงพยาบาลรัฐในกทม.เนี่ยทำได้หมดแต่มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนก็กำลังดำเนินการกันอยู่นี่ต้องชื่นชมระบบสาธารณสุขของไทยนะคุณธีรวัฒน์นะเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยให้คุณไปตามมีตามเกิดนะต้องอยู่ภายใต้ควบคุมของแพทย์เสมอคือต่างประเทศเราเห็นข่าวนะคุณนุ่นนะใช่เพราะว่าผู้ป่วยจำนวนผู้ป่วยเขาเยอะไงคะแต่คราวนี้อ่ะเมื่อโฮมไอโซเลชันและทำการรักษาตัวอยู่ที่บ้านและไอธรรมชาติของโควิดมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะคะคือบางทีเนี่ยมันไม่มีอาการแต่พอมันมีอาการพีคขึ้นมาหรือว่าต้องเอ็กซเรย์ปอดว่าปอดขาวหรือยังเนี่ยมันดาวลงแบบนี้เลยเมื่อไหร่ที่เรารักษาตัวอยู่ที่บ้านและอาการเราเริ่มไม่ดีและให้สังเกตตัวเองยังไงถึงจะต้องโทรหาแพทย์ให้แพทย์เนี่ยเอาเราไปรักษาที่โรงพยาบาลถ้าโฮมไอโซเลชันเราจะมีการติดตามทุกวันอยู่แล้วก็เหมือนการวัดอุณหภูมิที่โรงพยาบาลอ่ะเช้าเที่ยงเย็นวัดออกซิเจนในเลือดออกมารายงานถ้าค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94-95% แพทย์ก็จะต้องคิดละเอ๊ะจะอาจจะมีเชื้อลงปอดแล้วหรือยังมีอาการปอดบวมแล้วแพทย์ก็ต้องวินิจฉัยอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องพยายามที่จะอาจจะต้องมาตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลอีกครั้งนึงไหมอาจจะเอ็กซเรย์ปอดหรือเจอแพทย์หรือคิดว่าจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเลยก็รับมานอนได้เลยก็จะหาเตียงให้ต่อนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยการบริหารจัดการเตียงได้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ถึงไม่ได้มีปัญหาเรื่องเตียงแต่ผู้ป่วยจำนวนมากยังอยากจะดูแลที่บ้านเพราะคิดว่าตัวเองสบายดีใช่ใช่แต่ว่าการว่าสบายดีเนี่ยดูแลตนเองด้วยความเข้าใจผิดก็มีเยอะแต่วิธีนี้เราจะทำให้ทุกคนได้รับการดูแลโดยแพทย์พยาบาลเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่ใช่ว่าเราไปรักษาตัวเองและเดี๋ยวนี้ซื้อผ่านในเน็ตก็เยอะเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานนะเครื่องวัดออกซิเจนใช่ไหมคะแต่ว่าการรักให้เลยนะอันนี้มีให้เลยจัดให้เลยครับโอ้ทุกคนจะมีมีเลยครับโฮมไอโซเลชันหรือการรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะมาตรการนี้ในต่างจังหวัดเขาทำได้ไหมคะหรือว่าแค่เฉพาะแค่กรุงเทพกับปริมณฑลเท่านั้นในต่างจังหวัดเราทำได้เพราะกองทุนสปสช.เนี่ยสำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาตินั้นจ่ายให้หมดสำหรับแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลที่ไปทำแต่ความจำเป็นของต่างจังหวัดไม่มีความจำเป็นเพราะเตียงยังมีครับค่ะคือโดยหลักการนะพี่น้องประชาชนครับถ้าท่านเป็นโรคเนี่ยเราจะพยายามเอาผู้ป่วยมากักรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับอันนี้คือหลักการโดยหลักการเลยนะครับแต่วันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามีผู้ป่วยบางรายที่1ไม่มีความพร้อมที่ยังไม่อยากเข้านะไม่ค่อยอยากจะมาโรงพยาบาลที่2คือระหว่างรอเตียง3วัน4วันเนี่ยเราก็จะมีโฮมไอโซเลชั่นโดยแพทย์พยาบาลกับอีกอันนึงครับสำหรับผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลและรักษาดีขึ้นแต่จำเป็นต้องอยู่14วันนั้นเราบอกว่าอยู่โรงพยาบาลแค่10วันก็ได้อีก4วันไปโฮมไอโซเลชันที่บ้านโดยแพทย์พยาบาลต่อด้วยวิธีการเหมือนกันเลยทั้งหน้าทั้งหลังมีการติดตามเหมือนกันเลยก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็นแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลย้ำกับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะว่าต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์นั่นเองค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่ให้ข้อมูลกับเราเยอะมากๆเลยนะคะแต่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะยังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมคือคนที่ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วก็อยากจะรู้ว่าภูมิตัวเองเนี่ยขึ้นมากน้อยขนาดไหนไปตรวจเลือดตามโรงพยาบาลต่างๆสิ่งที่จะตรวจแบบนี้เนี่ยนะคะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันค่ะค
คุณธีรวัฒน์ฉีดวัคซีนโควิดแล้วยังคะฉีดไปเข็มแรกฮะนุ๊กก็ฉีดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะคะแต่สายพันธุ์เนี่ยโอ้โหมันก็มีการพัฒนาตัวเองเหลือเกินเนี่ยนะคะหลายคนอยากรู้ค่ะว่าเมื่อฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วภูมิของตัวเองเนี่ยมันขึ้นไปที่เท่าไหร่แล้วมันลดลงแค่ไหนก็ไปตรวจเลือดตามโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าบริษัทต่างๆเสียไป700 1,000 ประมาณ 1,000 นึงอ่ะมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจไหมคะถามว่าจำเป็นไหมเมื่อกี้คุยกับคุณหมอณัฐพงษ์เลยท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยท่านบอกมาว่าคือจริงๆแล้วของการตรวจเลือดเนี่ยมันคือการวินิจฉัยโรคแต่ว่าเรื่องของการที่จะให้ไปตรวจแอนติบอดีขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่มีความแม่นยำอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปตรวจคุณผู้ชมต้องแยกแยะให้ออกคุณผู้ชมถ้าสมมติคุณผู้ชมไปตรวจแอนติบอดีขึ้นสูงแล้วรู้สึกว่าเอามีภูมิคุ้มกันแล้วยังไงต่อ คุณจะประมาทหรือเปล่าล่ะหรือถ้าแอนติบอดีขึ้นมาต่ำๆแล้วแปลว่าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยจะไปฉีดวัคซีนเพิ่มอย่างนี้ได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ไงฮะถูกต้องเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่สงสัยอยู่เนี่ยนะคะโทรไปสอบถามได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของกรมควบคุมโรคก็มีนะคะหมายเลขโทรศัพท์1422อันนี้เป็นสายด่วนของเขาหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณป่วยโควิดยังไม่ได้เตียงอันนี้โทรไปที่1669 1668ถ้ายังไม่ได้เตียงถ้ายังไม่ได้เตียงโทรไปที่1668แต่ถ้าเกิดฉุกเฉินต้องการรถ1669ถูกต้องนะคะจดหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เนี่ยนะคะจริงๆเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะรวบรวมไว้หมดเลยใช่เพราะฉะนั้นตอบคำถามเมื่อสักครู่ย้ำอีกครั้งนึงไม่จำเป็นต้องไปตรวจทำใจให้สบายรอฉีดวัคซีนเข็มที่2ต่อไปถูกต้องนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ